ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูกล้วยเล็บมือนางทอดมาฝากค่ะคนผสมแป้งชุบกล้วยแขกปลาโลโบและน้ำเย็นให้เข้ากันจนแป้งเนียนนำกล้วยเล็บมือนางตากแห้งลงชุบในแป้งที่ผสมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนกล้วยมีสีเหลืองสวยตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดกล้วยเล็บมือนางทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำผึ้งเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูกล้วยเล็บมือนางทอดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th